ทุกคนทราบกันหรือไม่ครับว่าอุบัติเหตุนะครับที่เกิดจากผู้สูงอายุภายในบ้านนะครับเกิดจากการลื่นล้มนั่นเองครับการลื่นล้มนะครับมันจะมีอยู่หลายประเภทนะครับแม้ว่าจะเป็นการลื่นล้มจากทางพื้นการลื่นล้มเพราะว่าพื้นลื่นหรือเกิดจากพื้นที่ไม่ได้ระดับจึงเกิดกลายเป็นอุบัติเหตุในการลื่นล้มได้นะครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องพื้นนะครับเรื่องพื้นนั้นสำคัญมากๆครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือแม้แต่กระทั่งเด็กน้อยมันสำคัญหมดเลยครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ทำให้เกิดพื้นลื่นและวิธีแนวทางในการแก้ไขนั่นเองครับถ้าอยากรู้กันแล้วดูคลิปกันครับบ้านก็เปรียบเสมือนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ทุกคนในครอบครัวควรได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายปัญหาพื้นลื่นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามกระเบื้องยางกันลื่นนะครับคือทางออกสำหรับปัญหาพื้นลื่นกระเบื้องยางชนิดนี้นะครับจะมีผิวสัมผัสที่ด้านช่วยให้ยึดเกาะได้ดีไม่ลื่นถลายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่นหรือพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุในการใช้งานนั่นเองครับแล้วทำไมต้องเลือกกระเบื้องยางกันลื่นด้วยล่ะอย่างแรกนะครับนั่นก็คือความปลอดภัยพื้นผิวมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนั้นสูงช่วยให้การลื่นป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่นถลายเหมาะสำหรับพื้นที่เปียกเช่นห้องน้ำห้องครัวหรือพื้นที่ที่มีเด็กและผู้สูงอายุอาศัยอยู่ 2. ความทนทานกระเบื้องยางที่สามารถการลื่นได้ดีนะครับควรผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพและทนทานต่อรอยขีดข่วนและการสึกหรอได้สูงนั่นเองครับ 3. ดีไซน์สวยงามไม้แนงไม้เทียมนะครับมีลายและสีให้เลือกหลากหลายสไตล์ที่คุณชอบเลยครับ 4. ติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมไม่สามารถทำเองได้จริงๆนะครับก็สามารถจ้างช่างที่มีความชำนาญเกี่ยวกับการติดไม้และแนงไม้เทียมนั่นเองครับ 5. ดูแลรักษาง่ายท่านผู้ชมนะครับก็สามารถทำความสะอาดได้ง่ายๆเพียงใช้ไม้ถูพื้นนะครับที่ชุบกับน้ำหมาดๆและก็เช็ดหรือแม้กระทั่งการดูดฝุ่นหรือกวาดขยะเป็นประจำนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลรักษานั่นเองครับและนี่ก็คือคำตอบนะครับว่าทำไมแล้วควรถึงเลือกกระเบื้องยางที่กันลื่นนั่นเองครับแต่จะเลือกกระเบื้องยางที่กันลื่นยังไงนะครับสำหรับการเลือกกระเบื้องยางกันลื่นนะครับจะเลือกได้จากการดูค่า R นั่นเองหรือเราจะเลือกได้อีกอย่างนึงก็คือค่าการลื่นของกระเบื้องเป็นค่าที่ได้มาจากการทดสอบยกตัวอย่างเช่นถ้าหากองศาความลาดชันนะครับเพิ่มขึ้นระดับค่า R ของแต่ละพื้นผิวก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเช่น R9 นะครับเป็นค่าที่ต่ำที่สุดสำหรับการเลือกใช้กระเบื้องยางที่มีความหนืดในการปูพื้นที่3-10องศาสำหรับใช้ในพื้นที่แห้งเช่นห้องรับประทานอาหารห้องรับแขกถงทางเดินส่วน R10 นะครับเป็นค่าสำหรับการเลือกใช้กระเบื้องยางในบริเวณที่เปียกนั่นเองครับระดับความหนืดของพื้นที่นะครับก็จะตกประมาณ 10-19 องศาจะเหมาะสำหรับการใช้งานที่ใช้สำหรับในห้องน้ำโรงรถที่จอดรถเป็นต้นนั่นเองครับส่วน R11 นะครับเป็นค่าที่มีความหนืดในระดับ 19-27 องศานั่นเองครับโดยค่า R ที่สูงเหล่านี้นะครับจะเหมาะเกี่ยวกับบริเวณทางเข้าภายนอกบันไดนอกตัวอาคารที่จอดรถนอกอาคารบริเวณรอบสระว่ายน้ำหรือแม้กระทั่งพื้นห้องน้ำของผู้สูงอายุนั่นเองครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนอุบัติเหตุที่เกิดจากพื้นลื่นนะครับมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆครับยิ่งผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งแต่เด็กก็ตามนะครับยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับการเลือกวัสดุดีๆนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับวัสดุปูพื้นที่ลดแรงเสียดทานลดการลื่นนะครับก็ต้องเป็นวัสดุที่มีค่า R สูงนะครับยกตัวอย่างเช่นกระเบื้องยางนะครับที่มีค่า R ยิ่งค่า R สูงเท่าไหร่การลดแรงเสียดทานก็จะยิ่งลดเท่านั้นนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสินค้าวัสดุปูพื้นที่สามารถกันลื่นได้หรือวัสดุปูพื้นอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ LINE ID ท่าแทนหรือแม้โทรมาที่เบอร์ทาง Description ข้างล่างนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ